ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับครับกิจทัพปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์ 5:00 นถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงวันอังคารเช้าช่วง 7:00 นถึง 8:00 นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกหนึ่งรอบ 3-4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่องทีวีช่อง691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยแบบนี้1อาทิตย์ก็จะเจอกัน1ครั้ง Happy New Year สวัสดีปีใหม่2017ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ไม่ได้เจอกัน1ปีคิดถึงน้องไหมรู้สึกว่าแก่ขึ้นนะไม่เจอกันแค่ข้ามวันนึงปีนึงเราไม่เจอกันปีนี้พี่หน่องเจอน้องว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้คือปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วได้ข่าวว่ามันเพิ่งข้ามมาอีกวันนึง Happy New Year นะคะคุณผู้ชมทุกคนค่ะถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนไปพวกเราก็จะอยู่คงเดิมอยู่เหมือนเดิมนี่ก้าวเข้าสู่แล้วใกล้จะ2ปีเต็มแล้วไหมคะใช่ถูกต้องโอ้โหแต่พวกเราก็ดูเด็กลงเด็กลงเราต้องเด็กลงไปเรื่อยๆค่ะถูกต้องครับเราจะน้อยไปเรื่อยๆ5ขวบ10ขวบก็ว่ากันไปปัญญาใช่มั้ยหมายถึงปัญญาแหมตอนรับปีใหม่แบบนี้ก็ต้องสดใสกันนิดนึงคุณผู้ชมงั้นไปดูกิจกรรมของคนในวงการดีกว่าค่ะไปดูซิว่าปีใหม่แล้วอะไรจะน่าสนใจไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปดูบรรยากาศเมื่อวันที่ 15-21 ธันวาคมที่ผ่านมาของร้าน Cat Auto Sound จังหวัดระยองที่เขาได้ไปออกบูธจัดโปรโมชั่น Big Sale ส่งท้ายปีที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยองโดยงานนี้จัดไปทั้งรถโชว์ตู้ซาวเทสและหนักสุดๆก็คงต้องเป็นโปรโมชั่นที่ใครได้ไปงานนี้ต้องบอกเลยว่าอดใจไม่อยู่แน่นอนมาแฮปปี้ใหม่อะไรมันก็ดูใหม่อะไรมันก็ดูสดชื่นนะคะแต่ว่าจามนี้นี่ยังคงต่อเนื่องเปลี่ยนหรือยังขนาดนี้ข้ามปีมาแล้วยังไม่จบเลยเรารีวิวกันข้ามปีไม่จบเลยเราจะพูด CDE 163 EBT กันข้ามปีอย่างนี้ถูกต้องนี่ข้ามปีแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับในช่วงของอัลไพรีพอร์ตครับกลับมาสู่ช่วงของอัลไพรีพอร์ตค่ะครับสำหรับ CDE 163 EBT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ฟังก์ชันการปรับแต่งที่เหลือที่เหลือครับครับวันนี้เรายังเหลืออีกเยอะไหมครับก็เหลืออีก5ตัวโอ้นะครับแค่เยอะจริงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนั่นที่เรากดค้างเข้าไปแล้วก็เจอตัวแรกก็คือออดิโอใช่ไหมเราถัดมาแล้วก็พูดถึงการปรับแต่งทั่วไปแล้วก็ดิสเพลย์ก็การปรับแต่งหน้าจอนะครับซึ่งจะเป็นการปรับแต่งที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะคราวนี้เลยพูดถึงฟังก์ชันที่เหลือละไล่มาตัวถัดมาก็คือเรื่องของจูเนอร์คราวนี้พอพูดถึงจูเนอร์ก็คือในภาควิทยุเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันมีอะไรให้ปรับแต่งจริงไหมในจูเนอร์ของ Alpine เนี่ยครับมันมีการเซตติ้งให้เราเลือกก็คือเซตแบบไฮไฟนะครับนอร์มอนแล้วก็สเตเบิลหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับการปรับแต่งใน3รูปแบบไฮไฟนอร์มอลสเตเบิลก็คือการปรับคุณภาพการรับสัญญาณจูเนอร์ของภาค FM เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดครับการส่งกระจายเสียงในภาค FM แต่ละสถานีเนี่ยคลื่นสัญญาณที่ส่งมาอาจจะคุณภาพอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับอาจจะมีแรงมีค่อยบางสถานีส่งมาชัดเจนบางสถานีส่งมาสัญญาณค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับดังนั้นการปรับแต่งของAlpine 163 EBT ในภาคจูเนอร์คือการเซตว่าถ้าสถานีที่คุณภาพเสียงส่งมาดีเราตั้งเซตเป็นไฮไฟมันจะรับจูเนอร์ให้มาดีสุดเลยเพื่อให้ได้เสียงที่ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นนอร์มอลก็คือการรับสัญญาณในแบบสแตนดาร์ดนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือสเตเบิลก็คือเขาว่าคงที่หรือเราจะใช้ในกรณีที่บางสถานีส่งสัญญาณ FM มาแล้วเกิดมีเสียงรบกวนอย่างเช่นมี noise หรือเสียงซ่าตัว stable ตัวที่3นะครับ ก็จะเป็นการลดเสียงรบกวนหรือเสียงซ่านะครับตัวนี้ stable ตัวนี้ก็เป็นการลดเสียงซ่าเพื่อจะตัดเสียง noise ออกไปนะครับอันนี้อย่ามองข้ามคำว่าจูเนอร์ตรงนี้ไปใช่นะเพราะบางสถานีเนี่ยผมชอบฟังแต่ปรากฏว่าในจังหวะนั้นมันรับไม่ได้ใช่ใช่ครับนี่ก็คือตัวจูเนอร์นะครับถัดมา iPod นะครับ CDE 163 EBT ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPhone และ iPod ครับ iPod คือเครื่องเล่นเพลง
นะครับคราวนี้ใน iPod ก็จะมีการวิธีการเซิร์ชหาเพลงครับโดยการเซิร์ชหาเพลงจะมีเซิร์ชอยู่2แบบหรือตั้งโหมดเพลย์ลิสต์เป็นออนกับออฟนะครับถ้าเราตั้งในโหมดเพลย์ลิสต์ตั้งเป็นออนสมมุติถ้าเราตั้งเป็นออนนะครับในออนของ163 EBT เมื่อเชื่อมกับ iPod ก็คือการค้นหาเพลงในโหมดรายชื่อเพลงจ้ะคือเป็นเพลย์ลิสต์อ่ะเพลย์ลิสต์ก็คือรายละเอียดของเพลงนะครับมันจะเป็นการค้นหาอัตโนมัติโดยแบ่งเป็นชื่อของศิลปินชื่ออัลบั้มนะครับหรือเป็นพวกแนวเพลงนะครับหรือจะเป็นพวกชื่อเพลงหรือเป็นพวกการบันทึกที่มีการผสมเพลงมาต่างๆเนี่ยตัว iPod จะจัดหมวดหมู่การค้นหาเพลงให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเราปิดออฟไปโดยไม่ใช้เพลย์ลิสต์ก็จะเข้าไปสู่การเซิร์ชโหมดเซิร์ชโหมดก็จะใช้ในกรณีที่หากว่าในการบันทึกมาเป็นออดิโอบุ๊กก็จะเข้าสู่การเซิร์ชเป็นออดิโอบุ๊กหรือเซิร์ชจากชื่อผู้ประพันธ์เพลงคือเลือกวิธีเซิร์ชได้หมดเลยคือเลือกวิธีเซิร์ชออกเป็น2โหมดใหญ่ๆใช่แล้วซึ่งคนที่เล่น iPod อาจจะงงเอ๊ะอาจจะงงมันมีการเซิร์ชแบบการหาเพลงแบบนี้ด้วยเหรอซึ่งใน iPod ออกแบบมาให้ใช้แบบวิธีนี้บางทีนึกชื่อเพลงไม่ออกก็จำชื่อใครแต่งเพราะฉะนั้นอย่างชื่อผู้ประพันธ์ใช่มั้ยสมมุติเราจำได้ว่าใครประพันธ์แล้วก็เซิร์ชตรงนั้นเอาใช่เพราะนั้นการเชื่อม iPod ก็เป็นการเชื่อมผ่านสาย USB เพราะนั้นมันก็เครื่อง iPod กับ iPod ก็จะลิงก์กันแล้วก็เซิร์ชตามรูปแบบล่ะครับนะครับถัดมาจาก iPod ไปก็กลายเป็นแอปแอปในที่นี้ก็คือแอปของ iPod นะครับแอปในที่นี้ก็คือการเชื่อมต่อผ่าน USB กับ Bluetooth เป็นการสั่งเปิดปิด USB กับ Bluetooth ว่าถ้าเราจะเชื่อม Bluetooth แล้วนะเราก็สั่งออนจะเชื่อม USB แล้วก็สั่งออนไว้แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมเราก็สั่งปิดไปนะครับคราวนี้ในเรื่องของแอปตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงเขาเรียกว่าTTS volume TTS ตัวนี้ก็คือ text to speed ฟังก์ชันนี้ใช้ในกรณีที่เราเชื่อมต่อ iPhone ครับผ่านโปรแกรม Juniper ครับคราวนี้สมมติถ้า iPhone เราออนไลน์อยู่ครับผ่านมีเชื่อมมันก็ปกติเราใช้โทรศัพท์ในรถเราก็จะออนไลน์ไว้ก็คือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในกรณีที่มีข้อความเข้ามาผ่าน Facebook หรือผ่านแอปที่มีข้อความหาเราอะนะครับตัว iPod จะโชว์ว่ามีข้อความเข้ามาวิ่งคือแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนมาบนหน้าจอว่ามีข้อความเข้ามานะแล้วก็จะมีเสียงเตือนเพราะนั้นตัว TTS volume ตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดระดับความดังของสัญญาณแจ้งเตือนว่าแต่คือมันแจ้งเตือนอย่างเดียวแล้วอ่านข้อความไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อ่านไม่ได้ไม่รู้ว่ามีมาเฉยๆใช่บางทีโทรศัพท์ระวังไว้เราไม่รู้เราก็มีข้อความเข้ามานี่มันก็เตือนมาทางตัวเตือนทุกช่องทางนะครับคราวนี้ถัดมาฟังก์ชันสุดท้ายบลูทูธบลูทูธตัวนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันในการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธว่าเราจะแพริ่งในรุ่นนี้มันสามารถแพริ่งได้2เครื่องพร้อมๆกันจำได้ไหมใช้ได้สองเครื่องเพราะนั้นพอถึงฟังก์ชันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการเชื่อมต่อหรือแพริ่งจะผ่านทางบลูทูธหรือจะเชื่อมต่อไออุปกรณ์ผ่าน USB ก็จะอยู่ในฟังก์ชันของตัวบลูทูธตัวนี้ครับนี่ก็คืออีก5ฟังก์ชันหลักๆที่เสริมเข้ามาไม่หลักสี่ฟังก์ชันแบบลูกเล่นก็เป็นลูกเล่นนะครับเป็นลูกเล่นที่มีความสำคัญกับผู้ชายนะผู้หญิงแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญนะใช่อย่างที่บอกอย่างสมมติคนเล่น iPod เนี่ยก็ในการเซิร์ชการอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยได้ดีเลยใช่มันเป็นเพลงที่ชอบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกครับฟังก์ชันที่พูดถึง5ตัวในวันนี้ช่วยได้เยอะครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ iPod Societyหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ครั้งหน้ามาดูกันว่า CD 163 EBT เขาจะมีอะไรให้เรามันเล่นกันอีกต้องรอติดตามนะคะโอ้โหเรายังคงอยู่อากาศข้ามปี
เฮ้ยนี่เราลงบันทึกประวัติศาสตร์ของรายการได้เลยนะว่า CDE 163 EPT จากเอาพายมีเรื่องให้เราเล่าข้ามปีอ่ะถูกต้องอะไรจะเยอะขนาดเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะแน่นใช่ใช่ไปดูโปรโมชั่นอันนี้แน่นเหมือนกันดูสิว่าปีใหม่แล้วเนี่ยโปรโมชั่นจากคนในวงการตังค์จะหมดแล้วดิไม่มีตังค์ซื้อแล้วชอบตั้งแต่ปีใหม่ไปแล้วนี่จะบอกว่าปีใหม่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรรับปีใหม่กันไหมคะไปชมค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับชุดอัปเกรดเบสบ็อกซ์ทั้งชุดประกอบไปด้วยลำโพงฟอร์คอล R165AS ลำโพงฟอร์คอล R165C เบสบ็อกซ์ฟอร์คอล1เครื่องทั้งชุดราคาเพียง 19,900 บาทพิเศษสุดๆคุณสามารถผ่อนชำระยาวนานสูงสุด 0% นานถึง6เดือนสนใจติดต่อได้ที่ร้าน Overdrive Air and Soundโอ้โหยังคงขายกันอยู่ทำธุรกิจต่อเนื่องโปรโมทกันโปรโมชั่นกันยับขนาดนี้ใช่ถ้าคุณดูไม่ทันหรือว่ายังไม่ถูกใจอ๋อยังไม่โดนเข้าไปดูในแฟนเพจของเราค่ะเซิร์ชคำว่า Talk of the South มันจะต้องมีสักโปรโมชั่นหนึ่งที่แบบแบงค์รวบรวมมาจากทั้งประเทศนี้เอามาฝากคุณผู้ชมในแฟนเพจไปไล่ดูกันเองนะจ้ามันจะต้องมี1โปรโมชั่นเป็นของคุณผู้ชมแน่นอนแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะรออยู่ค่ะต่อไปไม่ต้องฟังเสียงดูแล้วแต่ฟังเสียงพี่หน่องจากสาวเซตอัพแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์จากความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์สักครู่เดียวจ้ะ